จากกรมชลประทานได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจนประสบความสำเร็จส่งผลให้การพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยก็ในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่จะต้องมีผลกระทบอย่างไรก็ตามก็ต้องหาแหล่งน้ำให้มันเหมาะสมกับปริมาณความต้องการที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งเราอาจจะต้องวางแผนอนาคตเพื่อที่จะเป็นเครื่องรับประกันว่าในอนาคตลูกหลานของเราที่จะมีชีวิตหรือเกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นผลงานที่โดดเด่นของกรมชลประทานตลอดระยะเวลา110ปีที่ผ่านมาเพราะได้รับใช้ประชาชนและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสมดังเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้